โอเคครับก็คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการโพสต์รูปแล้วก็ส่งผลการแข่งขัน Storm Legend นะครับก็อันดับแรกนะครับหลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็ทำการเซฟรูปครับแล้วก็ก๊อปรูปไว้นะครับจากนั้นเข้าที่เว็บไซต์ของ TGPL ตรงนี้นะครับแล้วเข้าตรง Thai eSport ตรงนี้นะครับนะก็จะลิงก์เข้าสู่ทางด้านของหน้าแข่งนะครับซึ่งการแข่งขันให้เข้าที่โมบายนะครับนี่ฮะจะมีข่าวที่บอกว่าเปิดสมัครข่าวนี้นะฮะนะครับซึ่งจะมีวิธีการส่งผลการแข่งขันอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะฮะก็คลิกเข้ามาที่ตรงนี้ครับนะฮะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะนะครับก็คือหน้าส่งผลนะซึ่งวิธีการส่งผลเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้รูปมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอารูปเนี่ยไปอัพไว้ที่เว็บฝากไฟล์ฝากรูปนะครับนะครับอันไหนก็ได้นะครับสักอันนึงอย่างเช่นตัวอย่างที่ทำข่าวมาให้ดูนะครับอันนี้ผมฝากไว้ที่เว็บนี้นะครับนะฮะนี่ครับนี่ครับล่ะก็ให้เลือกรูปนะฮะนะครับที่เราจะฝากไฟล์นะครับนะรูปผลการแข่งขันนะครับก็เอาไปฝากไว้ซะนะสักครู่นะครับไหนว่าอ่ะโอเคนี่ฮะแล้วกด get link นี่ครับนี่ครับก็จะได้ URL นะครับ copy มาโอเคเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ได้ URL แล้วนะครับก็เอาไปส่งผลการแข่งขันนะครับนะฮะซึ่งการส่งผลการแข่งขันเนี่ย1คุณจะต้องมีaccount ID ของบอร์ดนี้ก่อนนะครับ TGPL ก็ต้องสมัครก่อนนะครับการสมัครก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะฮะนะใช้ ID ทั่วไปหรือว่าจะใช้ลิงก์กับ Facebook ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาส่งที่หน้านี้นะนะครับตัวอย่างที่ผมทำไว้ให้ดูนะคือจริงๆเนี่ยในหน้าตัวอย่างเนี่ยนะครับจะมีวิธีการบอกอยู่แล้วนะว่าทำยังไงนะครับเนี่ยจะมีอยู่นะฮะอ่ะมาลองเทสอันนี้แล้วกันเนี่ยสมมติอันนี้คือของจริงนะหน้าเนี้ยคือหน้าแข่งสมมติว่าอันนี้แข่งเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาตอบโพสต์นะครับกดตรงเนี้ยครับตอบกับโพสต์นะฮะหลังจากนั้นคุณก็พิมพ์นะฮะชื่ออย่างเช่นนี่อย่างเช่นชื่อรายการการแข่งขันนะประจำวันนี้ชื่ออะไรนะครับนี่ฮะนะชื่อสมมติการแข่งขันนะครับนะสมมตินะประมาณนี้นะสมการแข่งขันเช่นประจำวันที่ที่5สมมุตินะครับคุณก็บอกว่าแล้วก็ส่งชื่อนะนะครับก็สมมุติชื่อนาย A แล้วกันนะนาย A นี่ครับนายชนะนี่ครับนี่ฮะนาย B นะแล้วก็ใส่สกอร์อย่างเช่น20นะครับจากนั้นก็ใส่รูปนะครับเพื่อยืนยันผลก็เอาที่ลิงก์ที่เราก๊อปมาตะกี้ผิดก๊อปลิงก์ที่เราเนี่ยฮะก๊อปปี้มาอันนี้นะฮะแล้วก็เอามาใส่ครับนี่ฮะตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะโพสต์ได้เลยครับอ้ออย่าลืมนะฮะใส่เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรครับนะฮะนี่ฮะนะเว็บ1หรือเซิร์ฟเวอร์2ฮะก็บอกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูตัวอย่างก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ฮะนี่ครับก็จะบอกว่าสมมุติการแข่งขันปั๊บนี่ฮะประมาณนี้ครับแล้วก็กดโพสต์เลยนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้านี้นี่ครับนะคนอื่นก็ส่งต่อๆกันอย่างนี้ครับนะก็มาตอบกับโพสต์เงี้ยแล้วก็มาโพสต์ประมาณนี้ครับก็จะขึ้นมาผมก็จะได้มาเช็คตรงนี้นะก็ให้สมมุติว่าแข่งวันนี้นะครับส่งผลก่อนเที่ยงนะครับเที่ยงวันพรุ่งนี้นะผมจะได้ทำการอัปเดตคะแนนแล้วก็แข่งขันกันต่อนะครับใครที่ส่งไม่ทันนะผมถือว่าแพ้คู่นะอ๋อแล้วมีอีกกรณีนึงครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าถ่ายรูปไม่ทันนะครับถ่ายรูปไม่ทันทำยังไงนะฮะถ่ายรูปไม่ทันสมมติชนะมาแล้วแต่คุณถ่ายรูปไม่ทันคุณก็ต้องแข่งใหม่นะนะครับเพื่อที่จะเอารูปนะมานะครับนะครับคือต้องมีรูปยืนยันครับบางทีมันไม่มีรูปมันยืนยันไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นครับต้องมีรูปมาทำการยืนยันนะครับเพราะว่าหลังการจบเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ 5-10 วิแหละนะครับคุณสามารถที่ถ่ายรูปตอนชนะนะครับเนี่ยจะมีรับสลังอยู่นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมแล้วเจอนะครับอ้อประกาศสายวันนี้ฮะประมาณ6โมงเย็นนะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่อผิดพลาดอะไรยังไงนะครับไปเช็คกันก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะทำการจับฉลากแบ่งสายแล้วนะฮะประกาศผลมาแล้วนะนี่ครับประกาศที่หน้านี้ฮะThailand Mobile นี่ครับ
นะครับรายชื่อถ้าเกิดว่า1ดูชื่อคุณนะดูชื่อตัวละครนะฮะดูเซิร์ฟเวอร์ดูตัวละครแล้วก็ยูเซิร์ฟเวอร์ครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะฮะนะครับผมก็จะทำการแข่งอย่างคนนี้เนี่ยเอกวิทย์ถาวรเนี่ยส่งมาชื่อตัวละคร7ถ้าเกิดว่าคุณผิดหรืออะไรยังไงนะครับบอกด้วยนะถ้าไม่ทำการแก้ไขแล้วเวลาแข่งขันเนี่ยชื่อมันไม่ตรงก็ไม่ได้นะครับโอเคฮะประมาณนี้ครับผม